วันนี้พวกเราก็จะมาพูดถึงเว็บตูนโรแมนซ์จากนักเขียนไทยกันบ้างนะคะใช่แล้วค่ะเรื่อง Summer Night ความลับในคืนฤดูร้อนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในเรื่องโปรดของฮีอินเหมือนกันนะคะทั้งภาพสวยเหมือนอนิเมะทั้งเนื้อเรื่องดีติดตามมานานมากแล้วค่ะของอุ้มก็เหมือนกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยอยู่กับเว็บตูนมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2018แต่ว่าเรตติ้งก็ไม่เคยตกเลยแล้วก็ยังได้อยู่บนอันดับต้นๆมาตลอดเลยด้วยค่ะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆต้องลองไปอ่านดูแล้วนะคะพระเอกของเราเนี่ยชื่อว่าลูนนะคะเป็นเด็กผู้ชายเก็บตัวเงียบๆแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนค่ะแต่ว่านางเอกของเราเนี่ยที่ชื่อว่าสตาร์ก็คือสตาร์สมชื่อเลยเป็นสาวฮอตหน้าตาดีมีแต่คนลุ้มชอบนะคะแล้วก็มีหนุ่มๆตามจีบเต็มไปหมดเลยค่ะนางเอกกับพระเอกของเราเนี่ยช่างแตกต่างขนาดนี้แล้วสองคนดันมาชอบกันได้ยังไงนะคะกว่าที่สองคนนี้จะได้มาเจอกันแล้วคบกันนะคะยากมากๆเลยล่ะค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยจริงๆใช่แล้วค่ะเพราะจริงๆเนี่ยไว้ก็ชอบสตาร์เหมือนกันเนาะใช่ไว้เนี่ยเป็นเพื่อนในกลุ่มอีกคนนึงอะนะคะโดยเรื่องเนี้ยจะมีทั้งแอบรักข้างเดียวบ้างอกหักบ้างรักเพื่อนบ้างเต็มไปหมดเลยค่ะแต่มันก็อย่างเงี้ยเนาะชีวิตรักในวัยรุ่นเนาะก็กุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งแล้วก็มีเรื่องโรแมนซ์ที่ขาดไม่ได้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะอยากให้ไปลองอ่านกันดูจริงๆค่ะรับรองเลยค่ะอ่านปุ๊บติดปั๊บแน่นอนเลยค่ะอ่านต่อในไลน์เว็บตูนเรื่อง Summer Night ความลับในคืนฤดูร้อนอัปเดตทุกๆวันเสาร์นะคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะแบบนี้ไปลองอ่านกันก่อนนะคะแล้ววันนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ